สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะไลฟ์นี้นะคะครูก้อยจะมาประกาศนะคะรายชื่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณสาวๆนะคะผู้โชคดีนะคะที่ร่วมกิจกรรมนะคะในวันไลฟ์เปิดตัวตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ Virginary นะคะจริงๆแล้วมันชื่อภาษาไทยว่า Virginary นะคะ Virginary ก็คือผู้หญิงที่ Virgin นะคําว่า Virgin ของครูก้อยเนี่ยความหมายคือมีความเป็นสาวคืนความสาวทั้งระบบนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นยาบำรุงพูดง่ายๆยาบำรุงระบบภายในสตรีเพื่อคืนความสาวทั้งระบบนะคะระบบอะไรบ้างคะครูก้อยที่มันคืนความสาวต้องมาคุยกันว่าในเรื่องของความแก่ก่อนวัยมันเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ Virginary นะคะหรือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Virginary เนี่ยนะคะภาษาไทยก็คือ Virginary นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครูก้อยออกแบบมาเพื่อ Back to 20นะคะนำผู้หญิงเนี่ยนะคะให้กลับคืนสู่วัยสาวอีกครั้งตอนอายุ20เรามีความเป็นสาวอย่างไรเราอยากจะกลับไปยืนตรงตอนที่อายุ20อายุ20แม่ลองจินตนาการนึกไปตอนนั้นเป็นยังไงผิวเราเป็นยังไงอังนึกง่ายๆเลยผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งนอนดึกก็ตื่นมาก็ไม่ค่อยโทรมผิวก็ไม่ค่อยแห้งถูกไหมคะหน้าท้องก็แบนราบพูดง่ายๆว่าต่อให้เราไปกินอะไรแบบเยอะๆมาไม่ดีมาอ่ะตื่นมาตอนเช้าหน้าท้องก็แบนราบและระบบการเผาผลาญทุกอย่างดีตอนเราอายุ20ใช่ไหมคะนอนนั่งอ่านหนังสือนานๆได้เพราะเราเรียนมหาลัยใช่ไหมคะดึกๆตีสามตีสี่ตื่นมาตอนเช้าหน้าก็ยังเฟรชอยู่ยังมีเลือดฝาดนะคะปากยังไม่เขียวตายังไม่ดำนะคะอันนั้นคือในเรื่องของภายนอกในระบบภายในประจำเดือนเราก็ปกติเมนก็มาเยอะดีนะคะมา3วัน5วันนะน้ำประจำเดือนอะน้ำเลือดอะก็เยอะดีเอ้ยทำไมพอตอนแก่35ทำไมเมนมันมาแค่วันเดียวบางทีก็วันที่2ก็หมดแหละมาก็มากระจึกหนึ่งมาเหมือนไม่เต็มใจจะมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของภายในที่มันมีความกระชับนะคะถ้าเราพูดกันง่ายๆซึ่งตอนนั้นเราก็อาจจะยังไม่มีสามีนะคะอาจจะไม่มีคนฟีดแบคนะแต่ถ้าแบบปัจจุบันเนี่ยเอามีสามีแล้วหรือบางคนคลอดลูกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ขาดความกระชับของระบบภายในในเรื่องของมดลูกกระชับช่องคลอดพวกนี้นะคะหรือตอนสาวๆเนี่ยเราก็จะมีน้ำหล่อลื่นเยอะมีมูกตกไข่บริเวณปากช่องคลอดนะคะแต่พอเราแก่ตัวไปเอ๊ะทำไมช่องคลอดมันแห้งน้ำหล่อลื่นก็ไม่ค่อยมีมูกตกไข่เนี่ยแทบไม่มีเลยเนี่ยแม่บอกว่าแม่เพิ่งทานไปนะคะไปคืนแรกเลยนะสบายดีอยู่ดูจากสปป.ลาวคุณแม่ปริชาติบอกว่าสั่งมาทาน2กระปุกทานได้5วันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะโอ้แชร์หน่อยแม่เห็นอะไรบางคนอ่ะ7วันเนี่ย7วันเขามาแชร์ให้ครูก้อยฟังแล้วว่ามันไม่แห้งแล้วบริเวณข้างล่างเนี่ยไม่แห้งแล้วจากที่เมื่อก่อนมันแห้งมากคือพอแห้งแล้วมันเกิดอะไรแม่มันคันพอมันคันเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะเสียบุคลิกแล้วก็เกิดตกขาวนะคะซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาจากความแก่ของเราแหละนะคะคือความที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยมันลดต่ำลงคือพูดง่ายๆว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนแห่งความสาวเนี่ยมันจะถูกผลิตออกมาเนี่ยตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะตอนที่เราจริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เยอะแต่มันจะมาเยอะในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะตอนที่เรามีประจำเดือนพวกนี้ค่ะคราวนี้เอสโตรเจนเนี่ยมันทำอะไรให้กับผู้หญิงเรานะคะถ้าภายนอกคือมันทำให้หน้าอกของเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กสาวก็คือมีหน้าอกนะมีเต้านมหน้าอกนะคะมันทำให้เอวเนี่ยคลอดแสดงถึงความเป็นหญิงทำให้สะโพกเนี่ยผายทำให้เสียงเนี่ยแหลมทำให้ผิวพรรณเนี่ยเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลดูเป็นผู้หญิงสวยนะคะผิวลื่นนะคะมวลกระดูกเนี่ยแข็งแรงดีนะคะถ้าในแง่ของการเจริญพันธุ์นะคะนี่คือพูดในเรื่องแง่ของภายนอกของฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ถ้าในแง่ของการเจริญพันธุ์ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากในการเจริญพันธุ์นะคะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไข่มีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ทำให้ไข่เนี่ยเป็นไข่สุกพร้อมปฏิสนธิอันนั้นคืออิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในแง่ของการเจริญพันธุ์รวมถึงเป็นตัวทำให้ผนังมดลูกเนี่ยหนาตัวขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธิของไข่ที่ตก
นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำเนี่ยนอกจากจะภายนอกเนี่ยดูไม่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยยังส่งผลให้เรามีบุตรยากในแง่ของการกระตุ้นไขไม่ค่อยขึ้นบางคนเนี่ยคือเข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนกำหนดพูดง่ายๆว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันต่ำเร็วหวบ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 กูก็จะต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นธรรมชาตินะคะของผู้หญิงทุกคนที่เมื่อแก่ตัวไปปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงหรือปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนจะค่อยๆลดลงอันนี้เข้าใจตรงกันนะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะไม่หมดเอสโตรเจนจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูซินะมีคนสั่งมาทานแล้วเนี่ยแม่ปริชาติบอกว่าเริ่มมีน้ำหล่อลื่นมากขึ้นอันนี้มีคุณแม่รีวิวนะคะหลายคนเลยที่กินแบบ7วันน่ะนะคะเห็นของครูก้อยเนี่ยประมาณ 14-15 วันเริ่มรู้สึกว่ามันแฉะขึ้นนะคะบริเวณช่องคลอดอ่ะมันจะมีน้ำซึ่งบางคนเนี่ยแห้งคันที่แห้งมันเป็นตกขาวเมื่อกี้เราย้อนไปถึงตกขาวก่อนเพราะว่าตกขาวเนี่ยมันเกิดจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดพอฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดเนี่ยช่องคลอดมันจะแห้งจริงๆมันไม่ได้แห้งเฉพาะช่องคลอดมันแห้งทั้งตัวเลยผิวก็แห้งสาบไม่ลื่นเหมือนตอนวัยสาวหมดลูกก็แห้งช่องคลอดก็แห้งคราวนี้พอช่องคลอดแห้งก็ช่องคลอดก็คือผิวอะค่ะแต่เป็นผิวที่เซนซิทีฟมันก็จะมีผิวหนังที่หลุดลอกนะคะก็คือหลุดลอกออกบริเวณช่องคลอดเนี่ยก็จะมาติดอยู่ที่ตามกางเกงในชั้นในเรานะคะคราวนี้มันคืออาหารของพวกแบคทีเรียมันคืออาหารของพวกแบคทีเรียก็จะมากินไอผิวหนังที่หลุดลอกออกจากช่องคลอดคราวนี้หมักหมมก็เลยกลายเป็นตกขาวมีกลิ่นนะมีปัญหาเชื้อราที่ตกบริเวณช่องคลอดเข้ามาอีกก็คืออันเนื่องมาจากช่องคลอดแห้งนี้แหละจึงเกิดปัญหาตกขาวเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตกขาวที่มันผิดปกติคือตกขาวที่สีมันประมาณเหลืองๆเขียวๆมีกลิ่นเหม็นคาวนะคะพวกนี้มันคือการติดเชื้อราติดเชื้อแบคทีเรียแล้วต้องไปพบแพทย์เพราะว่าคุณหมอเขาจะต้องมียาสอดที่ช่องคลอดเพื่อไปกำจัดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียแต่หลายคนเนี่ยบอกครูก้อยว่าพอได้รับยาหมอมาแล้วมันก็หายประมาณอาทิตย์นึงมันก็หาย2อาทิตย์หายแต่พอสุดท้ายช่องตกขาวก็กลับมาอีกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ทั้งปีทั้งชาติเลยพอเป็นก็สอดยาหมออ่ะซึ่งจะต้องบอกว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันเป็นการรักษาตอนที่แม่เป็นแล้วคือรักษาที่ปลายเหตุคือตอนที่เราเป็นแล้วเรารำคาญเราคันเราใช้ชีวิตไม่ได้นะคะคือเราต้องเข้าห้องน้ำแล้วไปกาวไปล้วงพูดง่ายๆบางคนบอกครูก้อยว่าเอานิ้วเนี่ยควักเข้าไปเพื่อไปล้วงให้ตกขาวที่มันค้างๆนี่ออกมาบางทีมันมีกลิ่นแต่ถ้าในแง่ของอันนี้แบตไม่หมดใช่ไหมคะตัวนี้ฮะแต่ถ้าในแง่ของในเรื่องของชีวิตคู่โอ้โหปัญหาตกขาวบางคนเคยแชร์ให้ฟังว่าคือไม่กล้านอนกับสามีเลยเพราะว่ามันไม่เซลมันมีกลิ่นแล้วก็เราก็คันแล้วก็ไม่แฮปปี้แล้วก็บางทีสอดยาที่มันกำจัดตกขาวอยู่ด้วยมันก็หนืดพูดง่ายๆทั้งปีนั้นไม่ได้ทำลูกก็ไม่มีบุตรนะคะก็ไม่มีความมั่นใจอันนี้คือในแง่ของปัญหาตกขาวซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาจากเดิมเราสกปรกนะไอ้เรื่องสกปรกก็อีกส่วนนึงนะคะแต่เดิมมันมาจากเอสโตรเจนเรามันลดแล้วก็ช่องคลอดมันแห้งแล้วก็มันเกิดผิวหนังที่หลุดลอกพอหลุดลอกแล้วมันก็เป็นอาหารของแบคทีเรียนั่นแหละคือตกขาวที่ผิดปกติมาจากสาเหตุเหล่านี้คราวนี้ย้อนไปที่เอสโตรเจนที่คืนความสาวที่เป็นวัยสาวเนี่ยนะคะมันจะผลิตออกมาบ้างตอนที่เราเป็นวัยสาวใน20เนี่ยเปล่งปลั่งเลยเป็นวัยที่แบบใช่ไหมคะหลายคนก็ย้อนไปนี่คือหนุ่มจีบใช่ไหมแต่พอ35 30เฮ้ยเอสโตรเจนมันลดลงคือครูก็ต้องบอกว่ามันลดลงมันเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยพอแก่เนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนมันก็จะลดลงแล้วอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ผู้หญิงทุกคนติดดับๆไหมคะเน็ตไม่ใช่ไหมคะโฟลดีไหมคะโฟลดีใช่ไหมแม่ไม่ได้นะคะฮอร์โมนพอเอสโตรเจนมันลดลงเนี่ยมันเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะหนึ่งก็คือเนี่ยผิวแห้งตกขาวนะคะมดลูกแห้งนะคะมีความไม่กระชับของมดลูกของช่องคลอดไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่มีมูกตกไข่นะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะบางทีนอนไม่หลับนะคะบางคนก็มีลักษณะร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผิวไม่ฉ่ำน้ำหน้าอกหย่อนคล้อยสะโพกหย่อนคล้อยหน้าท้องเริ่มมีการสะสมของไขมันมากขึ้นนะคะไม่ค่อยแบนราบระบบการเผาผลาญเริ่มลดลงถ้าไปเช็คมวลกระดูกก็เริ่มบางลงอันนี้คืออิทธิพลของเอสโตรเจนต่ำทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าแง่ในแง่ของภาวะเจริญพันธุ์คือไข่น้อยจำนวนฟองไข่ก็หายแล้วเพราะว่ารังไข่เริ่มเสื่อมนะคะรังไข่ก็จะเริ่มเสื่อมนะคะถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะแล้วก็กระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นถ้าคนไปทำเด็กหลอดแก้วเวลาไปฉีดยากระตุ้นไข่เนี่ยคุณหมอจะบอกเลยว่าไข่กระตุ้นไม่ค่อยขึ้นให้ไปลองดูผลฮอร์โมนเอสโตรเจนเลยค่ะว่าเอสโตรเจนเนี่ยเราต่ำหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยเอสโตรเจนต่ำกว่า20
คือถ้าเอสโตรเจนเนี่ยได้ค่าต่ำกว่า20ในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยประกอบกับเจาะฮอร์โมนอีกตัวเพื่อเพิ่มหนึ่งที่ชื่อว่าฮอร์โมน FSH หรือว่าฮอร์โมนฟอลลิเคิลสติมูลติ้งฮอร์โมนฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่อ่ะถ้าฮอร์โมน FSH เนี่ยมันเกิน10เนี่ยแสดงว่ารังไข่เราทำงานไม่ค่อยดีแล้วนะคะคือก้าวเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยแต่ถ้า FSH เนี่ยมันประมาณ 30-40 ประกอบกับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนเนี่ยต่ำกว่า20เนี่ยอาจจะถูกวินิจฉัยว่าวัยทองเลยอาจจะเป็นวัยทองก่อนกำหนดเพราะถ้าวัยทองจริงๆเนี่ยมันต้องไม่มีเมนคือเมนต้องหายไปซึ่งจริงๆเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยควรจะเข้าวัยทองอายุ 47-50 ปีตั้งใจฟังนะคะวัยทองของคนไทยเนี่ยควรจะเข้าวัยทอง 47-50 ปีแต่ทำไมแม่ๆในเพจถึงเข้าสู่ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือวัยทองก่อนกำหนดเร็วมาก 37-38 เนี่ยรังไข่เสื่อมแล้วเจอเยอะมากครูก้อยตอบเคสในแต่ละวันแม่เชื่อไหมสมมุตินะว่าสมมุติว่ามีประมาณ50เคสนะคะ25เคสรังไข่เสื่อมครึ่งหนึ่งเป็นรังไข่เสื่อมเลยค่ะนอกนั้นก็จะเป็นปัญหาอื่นๆไข่ไม่ตกปัญหาสเปิร์มปัญหามดลูกไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัญหาแท้งหรืออะไรเงี้ยแต่ครึ่งหนึ่งเป็นปัญหารังไข่เสื่อมก่อนวัยค่ะยกตัวอย่างเคสเหมือนเคสคุณจุ๋ยดาราที่เพิ่งสำเร็จไปก็เป็นเคสที่โค้ชดูแลให้คุณจุ๋ยก็คืออยู่ในภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยเหมือนกันอายุ39ปีกระตุ้นไข่ได้ทีละฟองนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยต่ำประมาณ20 FSH 32นะคะคือถ้า FSH 40แล้วเอสโตรเจนต่ำกว่า20วินิจฉัยวัยทองอาจจะแนะนำเป็นรับไข่บริจาคนี่เคสจุ๋ยเป็นแบบนั้นได้ไข่ทีละฟองทีละฟองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพฤติกรรมอาหารการกินความเครียดอะไรทุกเข้าสู่สภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยหรือว่าวัยทองกันก่อนกำหนดมันจึงพรากความสาวไปจากเราถ้าภายนอกคือแก่เร็วเหี่ยวเร็วบางคนก็ขึ้นฝ้าขึ้นอะไรเร็วมากเลยนะคะแล้วก็อ้วนง่ายนะอารมณ์ก็แปรปรวนนอนไม่ค่อยหลับผิวเหี่ยวผิวย่นน้ำสากนะไม่ค่อยมีน้ำมันหน้าไม่ค่อยมีความนุ่มลื่นของผิวพรรณผมก็แห้งกรอบช่องคลอดก็แห้งนะเป็นตกขาวไม่กล้านอนกับสามีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยฟิตนะไม่กระชับเอ้ยมีแม่ท่านหนึ่งเป็นพยาบาลเพิ่งรีวิวมาเขาบอกว่าเขากินได้ไม่นานแต่เขาก็ไม่ได้บอกครูก้อยว่าเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเขากินได้ไม่นานเพราะว่ามันก็น่าจะไม่เกิน10วันแหละเพราะ Virginary มันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ14มิถุนาแม่เขาก็บอกว่าเขาสั่งตั้งแต่ในไลฟ์เลยนะคะแล้วก็ได้เร็วมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนกับสามีแล้วก็สามีอ่ะชมว่าทำไมฟิตจังเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขางงมากเขาเพิ่งกินเวอร์จินารีได้ไปไม่นานนะหรือว่ามันอาจจะประกอบกับการที่เขาบำรุงตามคัมภีร์ครูก้อยอยู่แล้วมันก็เลยแบบร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคุณแม่เป็นพยาบาลรีวิวมานะคะอ่ะโอเคนะอันนี้ครูก็พูดถึงเวอร์จินารีเดี๋ยวจะประกาศ15คนที่ได้ฟรีนะคะที่ได้ฟรีสำหรับคนที่ไม่ได้ฟรีนะคะมันก็มีโปรโมชั่นแม่ทักไปที่ line @baby@mom.co.th ที่แอดมินกำลังปักหมุดอยู่ได้นะคะถ้ามันซื้อ2กล่องมันก็จะถูกลง3กล่องก็จะถูกลงนะถ้ากล่องเดียวมัน1350ถ้า2กล่องจะตกกล่องละ990ถ้า3กล่องจะเหลือแค่กล่องละ890แชร์กับเพื่อนก็ได้แต่จริงๆบอกเลยว่าไม่ต้องแชร์เพราะว่าเรากินยาวได้เลยนะคะวันละ1เม็ดก่อนนอนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะมันคือยาคืนความสาวทั้งระบบครูก็จะเรียกชื่อเล่นว่ายาไข่สาวนะคะชื่อภาษาไทยคือ Virginary ภาษาอังกฤษคือ Vaginary นะคะเป็นยาบำรุงระบบภายในสตรีนะคะเป็นตัวเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่เป็นการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ปลอดภัยนะคะมีการรับรองนะคะมีการรับรองโดยเนี่ยบอกเลยนะคะจากต่างประเทศสารสกัดครูก็นำเข้าจากต่างประเทศทั้งเกือบทั้งหมดใน Virginary เนี่ยมีส่วนประกอบทั้งหมด14สารสกัด13สารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศ1สารสกัดก็คือลูกยอป่าเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับงานวิจัยทั่วโลกนะคะนั่นคืออีก1ตัวที่เป็นของไทยนอกนั้น13สารเนี่ยมาจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทนะคะมีการการันตีความปลอดภัยนะคะจดสิทธิบัตรจากต่างประเทศไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งที่ครูก้อยนำมาให้แม่ๆเนี่ยทานครูก้อยเทสมาหมดนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องปลอดภัยนะคะมีการการันตีนะคะมีเซอร์ติฟิเคทนะคะแล้วก็มีสิทธิบัตรนะคะว่าทานได้ยาวปลอดภัยซึ่งตัวนี้มันคือการเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระบบภายในทั้งหมดนะคะโดยใส่สิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือโซเจนมันคืออะไรแม่อาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าแม่เนี่ยมองที่ข้างกล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองอันนี้คืออย.ให้เขียน
หัวรวมหัวรวมมันคือโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองแต่มันจะมียิบย่อยรายละเอียดว่าเป็นเกรดไหนพรีเมียมหรือเปล่าอะไรยังไงนะเขาก็จะให้เขียนแต่หัวหลักก็คือสารถั่วเหลืองตัวนั้นแหละแต่จริงๆครูก้อยใช้ตัวที่ชื่อว่าโซเจนโซเจนนี่คือจดสิทธิบัตรจากสเปนนะคะจดสิทธิบัตรจากสเปนครูก้อยนำสารสกัดนำเข้ามาเลยค่ะที่ชื่อว่าโซเจนมันคือการสกัดเอาสารไอโซฟลาโวนเข้มข้นออกมาจากถั่วเหลืองเราสกัดเอาแต่ไอโซฟลาโวนเข้มข้นออกมาซึ่งไอโซฟลาโวนตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นตัวช่วยเสริมฮอร์โมนเพศหญิงมันจัดเป็นไฟโตเอสโตรเจนตามธรรมชาติที่มีความเข้มข้นและปลอดภัยจดสิทธิบัตรจากสเปนใช้ในเรื่องของการทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงที่ไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์เหมือนที่แม่ได้รับตอนที่แม่เป็นวัยทองที่ไปรับกับคุณหมออันนั้นไม่ใช่อันนั้นเนี่ยคุณหมอจะบอกเลยว่าถ้ากินนานๆต่อเนื่อง5ปีส่งผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้แต่โซเจนไม่ใช่ยาเคมีสังเคราะห์มันคือไอโซฟลาโวนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองและมีงานวิจัยรองรับว่าไม่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมปลอดภัยนะคะเดี๋ยวครูก้อยให้ดูนะใครอยากได้ลีฟเลตแบบนี้นะคะรายละเอียดเดี๋ยวขอที่แอดมินได้ทาง LINE แอดนะคะจะส่งมาให้นะคะการันตีจาก EFSA GRAS จากFDA ของ USA รับรองความปลอดภัยแม้ทานติดต่อกันไม่ส่งผลต่อการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมอันนี้คือการการันตีนะคะของ Virginary นะคะการันตีจากอเมริกาเลยแต่สารสกัดมันจดสิทธิบัตรของสเปนที่ชื่อว่าโซเจนนะคะส่วนสารอีกตัวนึงมันมี14ตัวนะคะครูก็จะพูดคร่าวๆตัวหลักๆคือ Natrol-G เนี่ยถ้าแม่มองจากข้างหลังกล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าสารสกัดจากตังกุยอันนั้นคือหัวใหญ่มันแต่ว่าเกรดที่ครูก้อยใช้คือ Natrol-G ก็คือสิทธิบัตรเหมือนกันเป็นสิทธิบัตรเกาหลีนำเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นการผสมผสานตังกุยโสมตังกุย3สายพันธุ์ที่มีอัตราส่วนที่ลงตัวไม่ใช่ว่าตังกุยและตังกุยบดไม่ใช่มันไม่ได้เป็นยาสมุนไพรมันเป็นงานวิจัยระดับโลกเลยซึ่งเขาใช้กันมากว่า400ปีและมีความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าNatrol-G นะคะเป็นสารสกัดจากตังกุยเกาหลี3สายพันธุ์นวัตกรรมใหม่จากประเทศเกาหลีจดสิทธิบัตรเฉพาะเพียง1เดียวการันตีความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงจดสิทธิบัตร1เดียวในประเทศเกาหลีได้รับความยอมรับมามากกว่า400ปีช่วยกระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบรรเทาอาการวัยทองก่อนกำหนดทำให้รังไข่ทำงานได้ดีขึ้นนะคะได้รับรางวัล10อันดับแรกของนวัตกรรมเทคโนโลยีของเกาหลีรางวัลระดับโลกของเกาหลีรางวัล Bronze Tower Industrial Order นะคะปี2014รางวัลเหรียญทองในนิทรรศการแห่งเจนีวานะคะรางวัล IR 52นะคะที่ไม่ได้บอกประเทศนะคะปี2009พวกนี้ได้รับรางวัลระดับโลกหมดเลยนะเกาหลีเขาใช้มานานแล้วกินแล้วก็ผิวพรรณก็จะฉ่ำวาวนะคะซึ่ง Natrol-G เนี่ยที่มันเป็นสารสกัดตังกุยเกาหลีเนี่ยมันมีฤทธิ์อะไรมันมีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เอสโตรเจนเนี่ยทำงานปกติอย่างมีประสิทธิภาพบำรุงรังไข่ชะลอรังไข่เสื่อมก่อนวัยเพิ่มน้ำหล่อลื่นช่องคลอดนะคะนอนหลับลึกร่างกายสดชื่นบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงเปล่งปลั่งไม่มีผลข้างเคียงไม่ส่งผลต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสารสกัดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ครูก้อยบอกว่ามาจากไทยตัวนี้เด็ดมากลูกยอป่าลูกยอป่าเนี่ยนะคะภาษาไทยคนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าอุ้มลูกดูหนังอุ้มลูกดูหนังความหมายคืออะไรล่ะเนี่ยแกะกล่องคือคลอดแล้วอุ้มลูกไปดูหนังได้เลยอะความหมายคืออะไรนะความหมายก็คือมดลูกมันเป็นไงคะกระชับมันเป็นตัวกระชับมดลูกทำให้ประจำเดือนมาปกติแล้วก็ขับน้ำคาวปลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ที่ประจำเดือนไม่ค่อยเป็นปกติมาน้อยมาไม่ค่อยสม่ำเสมอกินตัวนี้ไปอาจจะมีการขับประจำเดือนออกมาได้อันนี้ครูก็รีวิวจากตัวเองที่กินช่วงแรกๆประมาณ 3-5 วันแรกที่กินเนี่ยมันจะมีเลือดเก่าๆออกมาติดที่ชั้นในเราให้เราใส่แคฟรีเอาไว้ไม่เยอะค่ะจะเป็นเลือดดำๆอันนี้ไม่ต้องตกใจมันคือเมนเก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ที่มันค้างเนี่ยค่ะเจ้าตัวลูกยอป่าตัวเนี้ยมันจะไปขับออกมานะคะเป็นตัวขับออกมาเพราะฉะนั้นถามว่าเวอร์ชินารีเนี่ยตั้งครรภ์ทานได้ไหมทานไม่ได้ตั้งครรภ์ทานไม่ได้ให้นมบุตรทานไม่ได้แต่นอกนั้นคือทานได้เวลาเราเลิกนมลูกแล้วเราอยากจะฟื้นฟูภายในให้กลับมาเป็นสาวปึงปังอีกครั้งทำให้มดลูกเข้าอู่อีกครั้งผิวพรรณดีอ่ะเราเลิกนมลูกเสร็จเราก็ค่อยกลับมากินเวอร์ชินารีบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ดีมากๆเพราะว่าทุกอย่างที่ครูก้อยทำมาคือต้องการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ให้กับแม่ๆนะคะสำหรับคนที่รังไข่เสื่อมก่อนวัยวัยทองก่อนกำหนดเอสโตรเจนต่ำกระตุ้นไข่ไม่ค่อยขึ้นผนังมดลูกบางมีความแก่ก่อนวัยอ่ะมันแก่ทั้งระบบค่ะมันไม่ได้แก่แต่หน้าระบบภายในก็แก่ไข่ก็แก่ไข่ก็น้อยได้ไข่กระตุ้นไข่ก็ได้น้อยฉีดยากระตุ้นไข่มากกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นพวกนี้กินไปเลยตั้งแต่ช่วงที่เราเตรียมจะกระตุ้นไข่ตอนที่ฉีดยากระตุ้นไข่ไปแล้วก็ยังคงกินได้นะคะเตรียมใส่ตัวอ่อนมาทุกวันนี้ครูก็เตรียมใส่ตัวอ่อนก็กินวันละ1เม็ด1เม็ด1เม็ดไปได้แต่ใส่ตัวอ่อนแล้วก็คือหยุดตั้งครรภ์ก็คือหยุดเข้าใจตรงกันรายละเอียดสามารถถามที่แอดมินได้อีกทีลูกยอป่ากระชับมดลูกกระชับช่องคลอด
นะคะขับประจำเดือนขับน้ำคาวปลาทำให้มดลูกแข็งแรงนะคะนอกจากนั้นนะคะในสารสกัดที่ชื่อว่าลูกยอป่าเนี่ยนะคะมันไม่เหมือนลูกยอทั่วไปนะคะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายช่วยต้านเซลล์มะเร็งเสริมปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์ให้ดีขึ้นฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นจากการฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมโทรมซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายกระตุ้นการหลั่งเซโรทนินช่วยให้นอนหลับเป็นปกติฮอร์โมนไม่แปรปรวนลดอาการปวดประจำเดือนมีฤทธิ์ต้านการอักเสบใครอยากได้อาร์ตเวิร์กแบบนี้ไปอ่านเดี๋ยวขอไปที่แอดมินได้แอดมินจะส่งอาร์ตเวิร์กไปให้อ่านอีกตัวหนึ่งบอกเลยว่าเด็ดมากก็คือ SOD เนี่ย SOD อันนี้นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสนะคะได้สารสกัดออกมาที่เป็นช็อควงการโลกเลยก็คือ SOD นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C นะคะและที่สำคัญเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า SOD ที่สกัดมาจากเมลอนฝรั่งเศสเนี่ยสามารถรีไซเคิลเนี่ยที่ตับแล้วกลับนำมาต้านอนุมูลอิสระได้อีกเพราะคนที่มีภาวะไข่มีขยะเซลล์เยอะไข่ไม่สวยเซลล์ตัวอ่อนดำคล้ำSOD เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แม่บำรุงไข่ควรกินนอกจากนี้มันยังทำให้ผิวพรรณเนี่ยขาวกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ต้านความแก่ของเซลล์ต้านการอักเสบนะคะนอกจากนี้ขอไม่พูดในไลฟ์นี้แล้วมันเยอะมี14สารสกัดเช่นสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากไพบักเอ็กแทรกก็คือพวกสนฝรั่งเศสแอลคูราไทโอนนะผิวพรรณขาวใสนะวิตามินซีโคลไซคิวเทนที่ทำให้ไข่มีพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ไข่ไม่แก่นะคะเมล็ดองุ่นพวกนี้ค่ะในเรื่องของผิวพรรณขาวใสกรีนทีเอ็กทรักนะคะคือสารสกัดจากชาเขียวที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการระบบเผาผลาญไม่ต้องกังวลเรื่องของคาเฟอีนเพราะเราดึงเฉพาะสารสกัดเราไม่ได้เอาชาเขียวแบบผงเหมือนมากินเหมือนดูดชาเขียวไม่ใช่สารสกัดของชาเขียวที่จะแอคทีฟในเรื่องของการเผาผลาญเท่านั้นไม่ได้มีคาเฟอีนนะคะมี14สารสกัดขอไปที่แอดมินได้อยากจะอ่านว่าสารสกัดอะไรมีประโยชน์อะไรแต่ว่าตัวเด่นๆก็คือโซเจนที่เป็นตัวเสริมฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนะคะเนตรอจีนะคะที่เป็นตัวเสริมฮอร์โมนเพศหญิงที่ได้รับสิทธิบัตรนะคะแล้วก็เป็นพวกลูกยอป่านะคะแล้วก็เป็นลูก SOD พวกนี้นะคะที่เป็นสารสกัดหลักๆที่ครูก้อยอธิบายไว้นะคะส่วนใครทาน7วัน14วัน30วัน3เดือนได้ผลเป็นยังไงส่งรีวิวมาด้วยเพราะว่าตัวนี้ครูก้อยแบบตั้งใจปั้นมากๆเลยคือเราเห็นว่าแม่ๆมาปรึกษาในเรื่องของระบบภายในกันเยอะมากบางคนว่าครูก้อยหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบโฟกัสเรื่องมีลูกนะหรือบางคนก็รังไข่เสื่อมไปแล้วไม่มีไข่แล้วเอ้ยทำไมมันแก่เร็วจังทำไมมันเข้าวัยทองก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะฟื้นฟูผู้หญิงจะต้องบอกว่าวัยทองก่อนกำหนดมันเร็วหน้าที่เราคือเราต้องชะลอไม่ให้เอสโตรเจนเราเนี่ยมันต่ำแบบหวบเพราะถ้ามันต่ำแบบหวบบางคนเป็นซึมเศร้าได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์แปรปรวนนะคะมันจะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนอนก็ไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแก่เร็วเหี่ยวเร็วอะไรเงี้ยดูหาความสุขในชีวิตไม่ได้คือเอสโตรเจนมันต่ำหวบถ้ามันต่ำหวบอย่างนั้นนะบางคนไปพบแพทย์คุณหมอก็จะให้ฮอร์โมนทดแทนมากินแต่ว่าฮอร์โมนทดแทนมันก็กินยาวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสังเคราะห์นะคะมันจะจับตัวกันแน่นแล้วอาจจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมแต่ถ้าเหมือนเป็นพวกโซเจนพวกนี้เอสโตรเจนมันจะรีเซปเตอร์มันจะจับกันไม่แน่นมันจะปล่อยให้เกิดมะเร็งเต้านมเพราะว่ามันเป็นไฟโตเอสโตรเจนตามค่าจุดสิทธิบัตรจากประเทศสเปนนะคะนี่ขวดของเวอร์จินารีเป็นแบบนี้นะคะมันจะสีอ่อนๆแบบนี้นะคะไม่แนะนำให้เก็บในที่ร้อนหรือว่าโดนแสงนะคะขวดมันจะเป็นสีชาแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นนะพอคุณแม่เปิดเนี่ยเดี๋ยววันนี้แจกฟรี15กระปุกคนที่มาร่วมในไลฟ์เปิดตัวนะคะมีรายชื่อเรียบร้อยจริงๆส่งไปให้แล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะมาอ่านรายชื่อให้ฟังอีกทีเนี่ยเปิดออกมาก็จะมีฟองน้ำอัดจุกอยู่นะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นเม็ดทั้งหมด30เม็ดกินได้30วันมีกันชื้นเม็ดจะเป็นสีชมพูถ้าคนที่กินวิตามินบำรุงไข่โอวาอออยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดสีชมพูคล้ายกับโอวาออฝากจับนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่าเม็ดจะใหญ่กว่าโอวาออเม็ดจะเล็กกว่านะคะเป็นแบบนี้แล้วก็กลิ่นนะคะแม่ๆจะหอมสมุนไพรมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่มันเป็นจากธรรมชาติเนี่ยกลิ่นสมุนไพรมากๆเลย15เม็ดแบบนี้นะคะนี่คือขวดมาขวดของมันก็จะเน้นแบบเป็นภาพลายเส้นผู้หญิงเป็นดอกไม้ทุกอย่างมีอย.นะคะมีเลขอย.นะคะภายสารสกัดนำเข้านะคะเกือบ 100% เลยว่า14สารสกัดนำเข้าแล้ว13นะคะไทยนะคะแนะนำวิธีการทานคืออย่างนี้
สำหรับครูก้อยเนี่ยกระปุกแรกครูก้อยจะกิน2เม็ดเพราะว่าอยากจะฟื้นอยากจะแบบให้มันฟื้นระบบเร็วๆอะไรผิวแห้งเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำหล่อลื่นเอ่ยหรือว่าอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับเลยมันเอฟเฟคดีนะมันเอฟเฟคดีสำหรับครูก้อยเหมือนที่บอกว่าประมาณ 3-4 วันแรกมันจะมีเลือดดำๆอ่ะขับออกมานิดหน่อยประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยมันเหมือนกับของเสียๆข้างในค่ะมันตกค้างออกมานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นกระปุกที่2เราก็ทานวันละเม็ดทานก่อนนอนได้เลยค่ะเวลาเม็ดก่อนนอนถามว่ามันจำเป็นไหมครูก้อยว่าเราจะต้องทานก่อนหนึ่งก่อนนอนจริงๆไม่จำเป็นไม่ต้องทานเวลาไหนก็ได้แต่ว่าก่อนนอนมันก็เป็นเวลาที่เราจำได้แล้วก็ไม่ลืมแล้วก็แคปซูลที่ใช้เป็นเวจี้แคปซูลนะคะเป็นแคปซูลที่ทำจากพืชปลอดภัยนะคะปลอดภัยที่สุดคือครูก้อยจะเลือกอะไรที่พรีเมียมทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเรากินเองแล้วเราก็เข้าใจว่าคุณแม่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์อยู่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะละเอียดละเมียดละไมนะคะทุกอย่างต้องปลอดภัยจริงๆให้ผลดีและปลอดภัยนะคะนะคะครูก้อยคะถ้าคนที่ก่อยปล่อยท้องตามธรรมชาติทานได้ไหมคะเพราะว่าบางทีกลัวแล้วน้องมายังไม่รู้ตัวอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะจริงๆแล้วตอนที่เราตั้งครรภ์อ่อนๆมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าพอเรารู้ว่าตั้งครรภ์เราก็หยุดได้เลยคือมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วนะคะแต่ตัววิตามินโอวาออเนี่ยตัวนี้ค่ะที่มันเป็นโฟลิกพวกนี้ค่ะต่อให้ตั้งครรภ์แล้วก็ทานได้เพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้เป็นสารสกัดมันเป็นวิตามินเป็นมัลติวิตามินนะคะเป็นฟิชออยล์เป็นอะไรเงี้ยตัวยังทานได้อยู่นะคะจนกระทั่งคุณหมอให้ยามาเสริมก็ค่อยถอดโอวาออนะคะแต่ถ้าคุณแม่ที่ปล่อยท้องตามธรรมชาติพอเทสเจอ2ขีดก็ค่อยถอยอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเราท้องตอนไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าคนใส่ตัวอ่อนอะไรเงี้ยหรือคนฉีดเชื้ออย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราจะท้องตอนไหนถูกไหมคะคนฉีดเชื้อก็เหมือนกันตอนฉีดเชื้อไปเนี่ยยังคงกินนะคะแต่พอเราไปเทสเนี่ยหลังฉีดเชื้อ14วันแล้วเราเทสเซลว่า2ขีดเนี่ยก็ค่อยหยุดแบบนั้นนะคะนะคะมันไม่ได้มีความอันตรายอะไรอะแม่นะคะโอเคเมื่อกี้กินไปให้ดูแล้วนะคะนี่กระปุกเป็นแบบนี้คืนความสาวทั้งระบบนะคะตัวนี้ Virgin Nari ภาษาอังกฤษคือ Virginary นะคะสโลแกนคือคืนความสาวทั้งระบบระบบอะไรบ้างคะครูก้อยนะคะระบบสมดุลฮอร์โมนระบบภายในสตรีแล้วก็ระบบผิวพรรณพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันคืนความสาวมันคืนหมดเลยคืนทั้งความสาวในเรื่องของผิวพรรณความแก่เนี่ยไม่เอานะคะความสาวในเรื่องของระบบภายในแล้วก็ในความสาวในเรื่องของฮอร์โมนอารมณ์อะไรพวกนี้ก็คืนด้วยตื่นมาก็จะเฟรชไม่ค่อยบางคนตื่นมาแล้วมันเพลียเก่งไม่กระปี้กระเปร่านะคะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยหนูยังไม่ได้มีสามีครูก้อยแต่อยากจะยืดภาวะเจริญพันธุ์เอาไว้ให้นานๆวันหนึ่งเผื่อว่าเจอคนที่ถูกใจแต่งงานแล้วยังสตาร์ทติดให้เครื่องมันฟิตยังสตาร์ทติดง่ายอยู่กินเลี้ยงไว้เลยค่ะกินเลี้ยงเอาไว้เลยกินเลี้ยงภาวะเจริญพันธุ์ไม่ให้รังไข่มันเสื่อมก่อนวัยวันหนึ่งที่เราเจอผู้ชายในฝันของเราอยากจะมีลูกเมื่อไหร่แล้วก็มีได้แต่ถ้าเราปล่อยตัวเองแก่ไปจนถึงแบบ40แล้วเราไม่เคยบำรุงอะไรเลยมีนะคนมาแต่งงานเราตอน44ก็มีปรากฏเครื่องดับแล้วอะเครื่องไม่ฟิตแล้วอะสตาร์ทติดไม่ง่ายแล้วอะนะก็ไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องไปใช้ไข่บริจาคโน่นนี่นะคะหรือบางคนมดลูกก็หย่อนไปแล้วมดลูกแห้งมดลูกแฟบก็ต้องอุ้มบุญอะไรเงี้ยมันก็เสียดายคือเราบำรุงดูแลในเรื่องของตัวเองด้วยผิวพรรณแล้วก็สวยเปล่งปลั่งด้วยนะเราสวยเราก็มีโอกาสมีสามีเราสวยแล้วก็มีโอกาสมีสามีสูงถูกไหมหรือบางคนไม่ได้ไปซีเรียสหรอกเรื่องสามีฉันจะมีหรือฉันจะไม่มีก็ได้แต่ฉันก็อยากสวยฉันก็ไม่อยากแก่ก่อนวัยอ่ะคือแก่ตามวัยมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ไอ้ที่มันเจ็บอ่ะมันแก่ก่อนวัยไงประเด็นมันอยู่แบบนั้นกับปัญหาที่มันมีกวนใจเช่นตกขาวอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าประจำเดือนไม่ค่อยปกติอ่ะมากระปิบกระปลอยมันก็ควรจะมาสัก3วัน4วันไหมล่ะมันไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วแบบเฮ้ยหายไปเลยหรือบางคนเมนก็เริ่มหายถ้าเมนเริ่มหายนี่คือส่อสัญญาณว่าจะวัยทองแล้วนะแต่ถ้าอายุมันยังไม่47ไม่50คุณก็ไม่ควรวัยทองนะคะคุณวัยทองเร็วเกินไปในกระดูกก็พรุนนะคะแล้วก็แก่เร็วข้างในก็พังเร็วหรือบางคนที่ตัดรังไข่ตัดมดลูกอันเนื่องมาจากเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกพวกนี้ก็จะแก่เร็ว เพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันถูกผลิตมาจากรังไข่ด้วยมดลูกก็จะแห้งเร็วรังไข่ก็จะเสื่อมเร็วแล้วก็เราก็จะแก่เร็วพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องทานนะคะบางคนก็อาจจะทานฮอร์โมนทดแทนของคุณหมอแต่อย่างที่บอกถ้าทานฮอร์โมนทดแทนมันทานยาวไม่ได้เพราะมันเป็นยาอันนี้มันเป็นอาหารเสริมมันทานได้นะคะประกาศ15รางวัลอ่ะใครกำลังรออยู่บ้างว่าเป็นของตัวเองหรือไม่กดหัวใจรัวๆค่ะนี่มีคุณแม่รีวิวคุณแม่สุธาทิพย์บอกว่าทานแล้วตื่นมาสดชื่นค่ะไม่ค่อยมึนหัวจริงอันนี้ตื่นมาสดชื่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์มันดีขึ้นอะอารมณ์มันดีขึ้นด้วยอะนะคะใครเป็นบ้างแล้วก็เรื่องของมีน้ำหล่อลื่นที่ช่องคลอดเมื่อกี้แม่เขารีวิวครูก็เป็น
ใครเคยกินแล้วแบบมันเหมือนมีขับเลือดเก่าๆออกมามีไหมอันนี้ครูก้อยเป็นแล้วก็เพื่อนครูก้อยคนหนึ่งที่เราสนิทกันแล้วก็ถามแอบถามว่าเอ้ยเป็นไหมมันจะเลือดดำๆเลยอะแต่ออกมาแค่เหรียญบาทนะประมาณ3วันตอนกินแรกๆครูก็กิน2เม็ดไงเออมันขับที่ข้างๆออกอะดีมากเลยนี่แม่บอกว่าแม่เป็นคนที่มีประจำเดือนสีดำมากรู้สึกภายในไม่สมบูรณ์ไม่ดีใช่แม่ต้องกินเลยเนี่ยถ้าคนที่แบบมูกไม่มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าคนที่เป็นซีสเหลือเนื้องอกไม่แนะนำนะคะครูก็ไม่แนะนำนะนี่แม่บอกว่าใช่ค่ะคุณปริชาติบอกว่าเห็นผลเร็วมาก5วันทานวันละ2แคปซูลเออถ้า2แคปซูลมันจะเห็นเร็วแบบครูก้อยเลยค่ะกระปุกต่อไปค่อยลดเหลือ1แคปซูลเนี่ยคุณแม่ปริชาติบอกว่ามีน้ำหล่อลื่นเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะหรือบางคนก็แบบเอ้ยสามีชมก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้คุณแม่ท่านนึงเป็นพยาบาลชื่อแม่อะไรนะแม่อ้อมไหมที่เป็นพยาบาลอะชื่อแม่อ้อมเออถ้าจำไม่ผิดนะมีรีวิวอยู่นะคะแจกค่ะแม่แจก15รางวัลแต่ว่าเป็นรางวัลของคนที่ร่วมสนุกในไลฟ์เนี่ยคืนนั้นใครได้ดูบ้างไลฟ์เปิดตัวเนี่ยให้ดูเนี่ยวันนั้นมีไลฟ์เปิดตัวใครได้ดูบ้างไปย้อนดูนะปักหมุดอยู่เนี่ยไลฟ์คอนเสิร์ตคืนความสุขคืนความสาวทั้งระบบแล้วคนที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ปัญหากวนใจของภายในสตรีวันนั้นน่ะ15ท่านรวมทั้งกดไลค์กดแชร์เนี่ยวันนี้กูก็ประกาศแหละโหแม่ๆแชร์กันมาเยอะเนี่ยใครได้ดูบ้างไปย้อนดูนะนี่นะอันนี้อ่ะเดี๋ยวแล้วก็มีแม่ๆเนี่ยมาคอมเมนต์รีวิวมาคอมเมนต์ปัญหาภายในของตัวเองนะคะพร้อมกับแชร์ Facebook สาธารณะครูก็จะเลือกมาตอนนี้ได้แล้ว15ท่านประกาศเลยนะคะของส่งไปเรียบร้อยแล้วนะส่งไปเมื่อวานแล้ว15กระปุกนะอ่ะมาเลยค่ะเริ่มที่คนแรกนะเป็นใครลองยกมือกันบ้างนะคะชื่อคุณแม่อรทัยนะคะคุณแม่อรทัยอยู่จังหวัดอุบลอำเภอวารินชำราบครูก้อยเคยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะคณะวิทยาศาสตร์นะอำเภอวารินชำราบนี่แหละนะคะคุณแม่บอกว่าแฮชแท็กคืนความสาวทั้งระบบแม่มีปัญหาช่องคลอดแห้งค่ะปัสสาวะเล็ดด้วยผิวแห้งไม่ชุ่มชื้นกลางคืนนอนไม่เข้าหลับไม่ค่อยหลับร้อนวูบวาบโอ้โหปัญหามาเต็มเลยอันนี้เหมือนจะวัยทองเลยนะอยากรู้อายุมากเลยแม่แต่ดูหน้าตาแล้วไม่น่าจะ 47-50 นะตอนนี้เห็นไหมคะรังไข่เสื่อมก่อนวัยทองก่อนกำหนดปัญหาผู้หญิงมาเต็มเลยรับไป1กระปุกนะคะส่งไปแล้วรอรับนะคะ 3-5 วันนี่แหละไม่เกินจะได้ทานแน่นอนเลยต่อไปคุณแม่นันนภัทรนะคะอยู่สุขุมวิทกรุงเทพนี่เองนะคะคุณแม่บอกว่าสิวมาเวลามีประจำเดือนอันนี้ก็คือแสดงถึงฮอร์โมนไม่สมดุลบางทีประจำเดือนก็มาช้าด้วยค่ะนะคะแฮชแท็กคืนความสาวทั้งระบบก็รับไป1กระปุกนะคะไปทานต่อไปคนที่3นะคะคุณแม่ปริชาติเอาเมื่อกี้เขาซื้อไปแล้วนี่แจกฟรีอีกแม่ได้รางวัลอีกนะเออเก็บไว้กินหรือแบ่งเพื่อนบ้างก็ได้นะแม่ปริชาติแม่ปริชาติบอกว่ารอบเดือนยาวแล้วก็ประจำเดือนก็มาน้อยลงพูดง่ายๆว่าเมนมันเริ่มถอยแล้วอะมันเริ่มแก่รังไข่มันทำงานผิดปกติประจำเดือนก็มาน้อยด้วยนะคะนั่นคือเป็นปัญหาของผู้หญิงวัย35แล้วก็เมื่อกี้เขามารีวิวว่าเขากินไปได้5วันน้ำหล่อลื่นเริ่มกลับมาดีมากเขาบอกเห็นผลเร็วมากเขากินวันละ2แคปซูลกินตามสูตรครูก้อยนะคะแม่ปริชาติอยู่นนทบุรีนะคะอยู่นนทบุรีรับไปอีก1กระปุกนะคะเขาบอกเขาเพิ่งสั่งไป3กระปุกใช่ไหมมันมีโปรโมชั่นถ้า3กระปุกเนี่ยมันจะตกกระปุกละ890แต่ถ้ากระปุกเดียวมันจะตก 1,350 แต่ถ้า2กระปุกก็เหลือ990ทานดีค่ะแม่สั่งไปได้เลย3กระปุกทักที่แอดมินได้เลยต่อไปคนที่4นะคะคุณแม่สุภาพรอยู่เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดที่ผู้ชอบมากนะต้องไปอยู่ตลอดเลยกำลังเข้าสู่วัยทองค่ะประจำเดือนก็มาน้อยค่ะผิวแห้งเหี่ยวดีใจมากที่วันนี้ได้คุยกับพี่เจมด้วยอ๋อคุณแม่สุภาพรเป็นคนที่โทรเข้ามาในรายการมาขอเพลงให้พี่เจมเล่นสดตามคำขอนี่แล้วก็เขาก็มาแชร์ประสบการณ์เอ๊รู้สึกว่าอายุเท่าไหร่เองไม่ถึง50นะคะยังเป็นสาวโสดยังจำได้เขาบอกเขายังไม่ได้แต่งงานแต่เขาก็ไม่อยากแก่ต่อไปคนที่5ค่ะคุณแม่บุญยนุชนะคะอยู่เจริญกรุงกรุงเทพนี่เองนะคะเขาบอกว่าเขามีประจำเดือนปัญหาคือประจำเดือนไม่มาแล้วเรื่องประจำเดือนเริ่มถอยแล้วถ้ามีปัญหาประจำเดือนเริ่มไม่มาอันนี้คือเข้าวัยทองนะต้องระวังคือเราต้องเริ่มที่จะบำรุงตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ประจำเดือนเนี่ยมันไม่หายเพราะถ้ามันหายก็คือวัยทองวัยทองก็คือแก่ก็ไม่มีฮอร์โมนอะจะท้องก็ท้องไม่ได้ไม่มีไข่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเวอร์จินารีเนี่ยสำหรับคนที่ประจำเดือนไม่ค่อยมาก็ต้องเป็นน้ำมะกรูดด้วยเนี่ย
พราะว่ามันจะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดคือต้องทำร่างกายอย่าให้เย็นต้องกินน้ำมะกรูดให้มันกระตุ้นให้เลือดมันร้อนร้อนให้บัตรมันโฟลว์ไม่งั้นเมนคุณหายถ้าเมนหายเนี่ยคือไข่หายรังไข่เสื่อมกระตุ้นไม่ขึ้นขิงดำพวกนี้กินอย่างโปรตีนเนี่ยโปรตีนวันละ2ซองต้องกินไม่งั้นร่างกายเราพังเร็วมากนะคะเวลากระดูกอะไรพวกนี้เวลาฮอร์โมนเราลดกระดูกเราพังหมดเลยล่าสุดครูก็ไปตรวจมวลกระดูกมานะคะเมื่อ 2-3 วันก่อนคุณหมอแบบเซอร์ไพรส์มากคุณหมอว่ามวลกระดูกแข็งแรงมากซึ่งเมื่อก่อนนะตอนอายุ25เคยไปตรวจมวลกระดูกหมอบอกว่ามวลกระดูกเหมือนคน40กระดูกบางแต่ปัจจุบันเห็นไหมคะครูก็บำรุงเนี่ยกินเฟอร์ตี้กินพวกแบบงาดำพวกอะไรพวกนี้กระดูกกลับมาแข็งแรงทั้งที่เรามีลูกแล้วจริงๆมันควรที่จะกระดูกพรุนกระดูกบางอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็บำรุงอยู่ตลอดต่อไปคนที่6นะคะชื่อคุณแม่วลีรัตน์นะคะอยู่กาญจนบุรีนะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องไข่น้อย AMH 0.58 เลยเนี่ยพวกไข่น้อยพวกนี้มาจากปัญหารังไข่เสื่อมเวลากระตุ้นไข่เนี่ยก็มีไข่อยู่น้อยเพราะรังไข่มันเสื่อมกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะคือการที่เราทานเวอร์จินารีเนี่ยเราไม่สามารถไปเพิ่มจำนวนฟองไข่ให้กลับมามากเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะคะถ้ามันลดลงไปแล้วมันก็หายไปเลยเพราะฟองไข่มันไม่ผลิตซ้ำมันไม่ใช่สเปิร์มนะคะมันผลิตมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นทารกผู้หญิงอยู่ในท้องแม่มันก็จะมีฟองไข่อยู่แล้วแล้วฟองไข่มันก็จะค่อยๆสลายไปเรื่อยๆสลายไปเรื่อยๆเพราะยิ่งแก่ฟองไข่ก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นฟองไข่มันไม่ผลิตใหม่นะคะเพียงแค่ว่าเราจะเซฟฟองไข่ที่มีเนี่ยไม่ให้มันหายไปเร็วนะคะรวมถึงทำให้ FSHหรือว่าเอสโตรเจนในร่างกายมันไม่ตกลงไปเร็ว FSH เนี่ยไม่ขึ้นสูงเอสโตรเจนไม่ต่ำเร็วเวลากระตุ้นไข่ก็จะได้ไข่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกระตุ้นขึ้นคนที่7นะคะคุณนิรมนนะคะ อยู่สมุทรปราการนะคะบอกว่ามีปัญหาประจำเดือนแล้วก็ปวดท้องประจำเดือนเออใช่บางคนเป็นเยอะนะคะ2วันแรกนี่ปวดมากเลยนะคะเมื่อก่อนจะมีประจำเดือนประมาณ 5-7 วันแต่ตั้งแต่แท้งลูกมา4ครั้งประจำเดือนเริ่มน้อยลงเห็นไหมคะภายในไม่สมดุลติดง่ายแต่แท้งง่ายเนี่ยปัญหานี้เลยเวอร์จินารีนะคะติดง่ายแต่แท้งง่ายต้องดูมดลูกด้วยมดลูกมันเหี่ยวมดลูกมันหย่อนหรือเปล่าแต่ก็ยังปวดท้องเหมือนเดิมมีปัญหาตกขาวเรื้อรังด้วยปล่อยมาหลายปีแล้วยังไม่สำเร็จติดแล้วก็หลุดบ่อยไหมเนี่ยเรื่องจริงเลยติดง่ายหลุดง่ายเพราะภายในเราไม่ดีแฮชแท็กคืนความสาวทั้งระบบรับเวอร์จินารีไปบำรุงภายใน1กระปุกคนที่8นะคะคุณกันนิกาจังหวัดศรีสะเกษนะคะเขาบอกว่าชื่อคุณแอลลี่นะบอกว่าประจำเดือนไม่ปกติค่ะเมนเริ่มถอยไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแค่ 2-3 วันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหัวอ่อนเพลียบางอีกปัญหานึงคือปวดหัวเหมือนคล้ายๆจะไมเกรนนะอันนั้นก็มาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำนะคะแต่ถ้าไมเกรนก็คือไมเกรนคนละเรื่องกันแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมาจากไวท้องนะคะเอสโตรเจนต่ำเจ็บเต้านมท้องผูกท้องเสียบ่อยน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มด้วยนะคะที่แบบอยู่ๆก็อ้วนอ่ะวิตกกังวลซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายไม่อยากเข้าสังคมหลับยากนี่คือในเรื่องของไวท้องเลยเอาไปเลยค่ะเวอร์จินารีไปทานหนึ่งกระปุกต่อไปคนที่9คุณชื่อ Facebook ยานะคุณสายันนะจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่ามีปัญหาตกขาวค่ะครูก้อยเป็นหายหายไม่รู้เกิดจากอะไรเป็นประจำเดือนก็มาไม่ค่อยตรงค่ะกังวลมากแฮชแท็กคืนความสาวทั้งระบบอธิบายไปแล้วตกขาวเกิดจากเอสโตรเจนต่ำจัดไปค่ะตัวนี้เป็นเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติทำให้ผู้หญิงกลับมาเป็นวัยสาวอีกครั้งคืนความสาวทั้งระบบเวอร์จินารีแบ็คทู20บำรุงระบบภายในสตรียาไข่สาวยาบำรุงระบบภายในสตรีทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลับมาคืนความสาวทั้งระบบทั้งฮอร์โมนภายในแล้วก็ผิวพรรณต่อไปค่ะคุณรุจิรากระทุ่มแบนสมุทรสาครเขาบอกว่าเขาทำ IUI มา3ครั้งแล้วไม่ติดคนนี้มีปัญหามีบุตรยากด้วยนะคะไข่ก็ได้น้อย 3-4 ครั้ง 3-4 ใบต่อรอบมีอยู่รอบหนึ่งเนี่ยนะคะได้ไข่6ใบแต่ก็ไม่ติดอีกนะคะไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะคะอายุก็35แล้ว1เรื่องของคุณภาพไข่ด้วยอันนี้ต้องบำรุงตามสูตรด้วยนะคะแล้วก็มีประจำเดือนก็จะปวดหน่วงท้องนะคะอยากท้องอยากมีลูกนะคะแต่ก็ยังไม่มาคืนความสาวทั้งระบบอันนี้จริงๆแล้วจะต้องบำรุงไข่ในเซตบำรุงไข่ด้วยพวกโอวาออนะน้ำมะกรูดโปรตีนเฟอร์ตี้ทานร่วมนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบภายในสตรีเราก็ทานพวกเวอร์จินารีเสริมเข้าไปนะคะอันนี้ส่งไปให้แล้ว1กระปุกคุณพึ่งนะคะจังหวัดปทุมธานีเขาบอกว่าคนมีปัญหาตกขาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เหมือนที่เล่าให้ฟังประจำเดือนมากระปิบกระปรอยคืนความสาวทั้งระบบแฮชแท็กก็เรื่องเดียวกันเลยเรื่องระบบภายในนะคะต่อไป12คุณจุธามาศโอ้โหเขียนมายาวเลยจังหวัดขอนแก่นบอกว่ามีปัญหาเรื่องประจำเดือนค่ะเป็นประจำเดือนก็จะปวดท้องนะคะทรมานมากมันเหมือนมันโกรธแค้นเราอ่ะจะเป็นก้อนเลือดเข้มๆประมาณ1เซนเป็นแบบนี้ระหว่างมีประจำเดือน
เราก็พยายามเบ่งก้อนเลือดนั้นออกพอก้อนนั้นหลุดออกมาเราก็จะโล่งโอ้โหนี่ต้องกินน้ำจะเยอะแล้วกินน้ำมะกรูดด้วยนะแม่ไม่ใช่แค่เวอร์ชินารีนะเพื่อให้บลัดมันโฟลว์มันกระตุ้นเนี่ยเพราะเลือดมันเป็นก้อนแล้วก็อย่าลืมกินดอกคำฝอยขับลิ่มเลือดในช่วงมีประจำเดือนด้วยนะเขาบอกว่าพอ1ชั่วโมงก็มีอีกก้อนนึงอีกเป็นแบบนี้ทุกเป็นแบบนี้จนถึงเกือบวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนเลยค่ะกินยาแก้ปวด1วันทานเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเลยค่ะเวลามีประจำเดือนก็ปวดนะแถมอีกนะคะเป็นผู้หญิงที่นับวันไข่ตกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าการตกไข่ผิดปกติตรวจภายในก็หลายครั้งแล้วอายุแค่29เองอ่ะแต่งงานมา 4-5 ปีแล้วอ่ะเป็นผู้หญิงมีบุตรยากไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีบุตรยากเพราะว่าระบบภายในไม่ดีเห็นไหมประจำเดือนมาก็ออกไม่หมดมาเป็นก้อนๆพวกนี้อ่ะก็จัดไปนะคะ Virginary ทานนะคะคุณติ๊กกี้นะคะคนที่13คุณชดาพรนะจังหวัดฉะเชิงเทราบอกว่าปัญหากวนใจก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนขาดขาดหายหายขาดเป็นเดือนเลยไว้เวลามีประจำเดือนก็มีอาการปวดท้องร่วมด้วยตอนนี้วางแผนจะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแต่น้องก็ไม่มาหลังจากที่ได้เจอเพจครูก้อยถึงได้รู้ว่าระบบภายในผู้หญิงมันซับซ้อนมากกว่าที่เรามองเห็นจากภายนอกตอนนี้มาเจอเพจครูก้อยก็เริ่มมีความหวังเตรียมตัวบำรุงใหม่สักวันฉันจะเป็นแม่คืนความสาวทั้งระบบอ่ะบำรุงในเรื่องของคัมภีร์อาหารตามปกติเลยแล้วก็เสริมโวชินารีไปได้นะคะต่อไปคนที่14โยเขียนมายาวมากคุณสุรีพรอุบลราชธานีเหมือนกันนะอำเภอพิบูลมังสาหารถ้าจะพูดถึงระบบภายในกวนใจของผู้หญิงคงไม่พ้นปัญหาประจำเดือนที่ผิดปกติมาบ้างหายบ้างหลายๆเดือนก็บางทีก็หายไปหลายเดือนถึงจะมานะคะซึ่งเลยทำให้ตั้งครรภ์ยากนะอายุแค่25เองเพื่อแต่งงานเมื่อต้นปีตอนนี้กำลังปล่อยธรรมชาตินะคะเป็นคนประจำเดือนไม่ปกตินะคะแล้วก็ดูจากภายนอกเหมือนไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะแต่ข้างในเราไม่รู้เลยคิดว่าตัวเองน่าจะมีปัญหาที่ระบบภายในจนมาเจอเพจครูก้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆมากมายจึงต้องการจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยเร็วเพื่อสักวันฉันจะเป็นแม่แฮชแท็กคืนความสาวทั้งระบบเป็นกำลังใจให้นะคะได้รับเวอร์ชินารีไปทานบำรุงภายในสตรี1กระปุกคนสุดท้ายคนที่15ที่ได้รับฟรีนะคะก็คือคุณวันเพ็ญ นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะบ้านเกิดครูก้อยคุณวันเพ็ญบอกว่าประจำเดือนไม่ปกตินะคะมาน้อยบางเดือนก็มาเยอะนะบางเดือนก็มา2ครั้งบางเดือนก็ไม่มาเลยเวลามาก็ปวดท้องปวดหน่วงไปหมดต้องกินยาทุกเดือนอารมณ์ก็แปรปรวนสุดๆอายุแค่28เองยังไม่ได้มีลูกนะแต่ก็อยากมีฮอร์โมนเพศชายก็สูงขนเยอะมีหนวดมีเคราเหมือนผู้ชายเลย #virginary #คืนความสาวทั้งระบบรับไปทานค่ะมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนไม่สมดุล15คนหัวใจรวงๆมาเลยค่ะใครได้รับแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้ส่งมาให้ครูก้อยด้วยนะคะยืนยันว่าได้รับแล้วนะคะครูก้อยจะประกาศเป็นโปสเตอร์อีกครั้งนึงนะคะลงไปที่ Facebook นะสำหรับคุณแม่ท่านอื่นนะคะที่ไม่ได้รับรางวัลวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเวลาครูก้อยไลฟ์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็พยายามเข้ามาร่วมสนุกนะที่นี่เนี่ยแจกประจำนะคะหรือว่ายังไงนะคะก็สามารถติดต่อสั่งผลิตภัณฑ์นะคะบำรุงภายในของผู้หญิง Virginary ได้ที่แอดมินตาม LINE @ที่อยู่ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนบ๊ายบายไม่ได้ตอบคำถามเยอะนะเดี๋ยวจะมาอีกไลฟ์นึงเป็นไลฟ์ตอบคำถามให้กับแม่ๆแล้วกันค่ะ